พี่แทนสวัสดีครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดอะช็อคอีกครั้งหนึ่งนะครับกลกามานางคณิกาซ่อนใสท่านพ่อพี่แทนเล่าโหเกือบ100 ปีพี่แทนรุ่นคุณพ่อนะเขาเล่ามาจากเก่าๆเขาเล่ามาถ้าเล่ามามีเพื่อนพ่อเขาเป็นตำรวจก็มีเรื่องปนอยู่ในนี้ด้วยอยากฟังแล้วเชิญเลยครับพี่แทนครับก็เรื่องที่พ่อเล่าเนี่ยก็คือเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งฮะท่านเนี้ยเราก็จะตรงชินหน่อยแต่ก็มีนิสัยยังไงอะเรียกว่าคือถ้าเขาเรียกอะไรโจรเนี่ยคือหาแกหน่อยอะไรเงี้ยคือแกจะนั่นเลยเป่าดิ้นแกจะเป่าเลยแกจะเป็นสายบู๊อ่ะพูดง่ายไม่ใช่สายบุญครับคือจะไม่ค่อยปณีประนอมก็คือถ้าแกจับเนี่ยส่วนมากคือต้องจับให้ได้อะไรเงี้ยคือสไตล์ขุนพันอะไรเงี้ยสไตล์แบบบู๊ถึงลูกถึงคนอะไรเงี้ยก็เป็นประเภทอย่างนั้นแล้วแกมีวิธีทำหลายอย่างอ่ะดูพ่อเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนหลังลูกชายก็คนโตก็เป็นคนดังคนหนึ่งแต่เราไปเอ่ยชื่อไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่บอกชื่อก็รุ่นอายุมากกว่าบอส5-6 ปีนะตอนเนี้ยเกษียณแล้วลูกเขานะใช่แล้วก็น้องสาวนี่หายเงียบไปเลยไม่ได้ค่อยได้ปรากฏเพราะว่าทางคุณพ่อเนี่ยรู้จักกับภรรยาท่านแม่เด็ก2 คนพวกเนี้ยเขาก็มีลูกเหมือนป่าเลยผู้หญิงคนผู้ชายคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจุดจบแกมันเหมือนคนเป็นกรรมนะเราทำอะไรไว้เงี้ยก็ต้องระวังอันนี้มันจะเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่มีนางคณิกาไม่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นสืบจากเรื่องเก่าครับเรื่องเก่าแล้วก็มันจะมีการเล่นคุณใส่บ้างนิดหน่อยเท่าที่พ่อรู้ครับก็มันก็จะปนมาก็ปรากฏว่าเรื่องเนี้ยมันก่อนที่พ่อผมจะเล่าเนี่ยมันก่อนของสิ่งเนี้ยมันตกทอดกันมาเรื่อยๆของสิ่งที่ว่าเนี่ยให้ปออทายว่าเป็นอะไรที่ตกทอดมาเรื่อยๆถึงใกล้เป็นเรื่องนี้อะไรที่ตกทอดได้เหรอฮะรู้จักงั่งไหมรู้จักครับพี่งั่งตาแดงรุ่นป่านี่รู้จักอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยใช่รุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นก่อนอีกมันอาจจะเป็นรุ่นปู่เลยก็ได้รุ่นปู่ผมเลยก็ได้เพราะว่ารุ่นข้าราชการก่อนเนี่ยก็คือสมัยแรกๆเนี่ยก็คือแถวทางสำเพ็งทางอะไรที่ย่านนู้นน่ะที่เป็นขายทองขายผ้าสมัยก่อนนี่ก็คือผมไม่เข้าใจอ่ะคือกฎหมายไทยพูดยังไงดีอ่ะสมัยก่อนทำไมมันเซ็กเวิร์กเกอร์อ่ะมันทำไมถูกกฎหมายแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ถูกกฎหมายซึ่งคนไทยทันสมัยมากนะสมัยก่อนนี้ถูกกฎหมายแล้วก็เก็บภาษีด้วยเอาไปบำรุงประเทศอะไรเงี้ยครับใช่ไหมฮะมันก็จะมีอยู่เป็นสำนักนางโรมเมื่อก่อนเขาเรียกโคมเขียวก็เนี่ยวกเข้ามาเรื่องนี้อีกแล้วพอเสร็จก็คือว่าหนุ่มๆก็ไปเที่ยวกันอะไรตลอดใช่ไหมรวมทั้งมันก็มีปะปนไปอะทุกอาชีพอะไรเงี้ยเพียงแต่เขาไม่บอกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยผู้ชายคนนั้นมันจะอายกลัวจะภรรยารู้อะไรต่ออะไรเขาก็จะไม่พูดเลยกันอย่างเงี้ยแต่เทคนิคแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่มีอยู่ที่หนึ่งอะที่แบบลูกค้าแน่นขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบของคนอื่นแม่นั่นแม่นี่ที่ดังๆเฮียนั่นเฮียนี่ที่ดังเริ่มมองอิจฉาก็คือชื่อแม่ซ่อนกลิ่นก็เรียกไม่กลิ่นเสร็จมันจะมีตัวชูโรงอยู่ตัวเด็กคนนี้มาจากสักแก้วหน้าตาคมคายดีหุ่นบางหุ่นอ่อนแอนหุ่นสวยอะแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างพูดไพเราะอะหน้าตายิ้มแย้มตลอดเวลาลูกค้าก็เริ่มติดขึ้นเรื่อยคือติดจนหนาหูอะประเภทต้องจองนาที2-3 เดือนนะปออดไม่ออกไม่ซึ่งสมัยนั้นประชากรไทยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะถูกป่ะก็คือเป็นที่สงสัยอะไรเงี้ยปรากฏมันไม่อย่างนั้นเพราะมันมาจากเขตชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชาขนาดนั้นนะปอดก็ต้องรู้ว่าเขาต้องมีอะไรกลับมาปรากฏเขาไม่มีใครสงสัยอะไรเขาบอกเขาไม่มีของอะไรที่อะไรอะนะต่างๆอะไรเมตตามหานิยมต่างๆนี่เขาไม่มีเลยแต่ปรากฏอะมีอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าเด็กที่ทำความสะอาดเนี่ยมันไปเจอเป็นรูปแบบ2 รูปอะชนติดกันแล้วเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายเป็นเหมือนดินปั้น แล้วมีอวัยวะครบทั้งสองผู้หญิงผู้ชายนะพันติดกันแล้วพันด้วยสายสิญจน์สีแดงครับพันคู่เลยปรากฏว่าอยู่ใต้ที่นอนของไอ้เนี่ยไอ้เด็กคนนี้ไอ้เด็กคนเนี้ยก็เป็นเป็นไอ้เจ้าของอ่ะแม่ส้นกิ่งเขาเรียกมาถามบอกเฮ้ยไอ้นวลถามจริงๆเถอะแกไปเอาไอ้ของพวกนี้มาจากไหนเฮ้ยหนูก็เอาพกมันอย่างนั้นแหละแถวบ้านหนูเขาก็มีกันทั้งนั้นอ่ะแต่คนไทยตอนนั้นเยสันกิจนี่ยังไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเที่ยวคุยเสร็จแล้วแมงดาพูดง่ายผู้ชายที่คุมตอนกลางคืนมันมามันก็พูดเลยแม่เนี่ยเขาเรียกงั่งอีงั่งตาแดงใครเป็นคนเอามาว่าอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยบอกแม่บอกเฮ้ยอย่าไปดุมันเลยนวลน่ะมันเอามาจากแถวสระแก้วบ้านมันนั่นแหละแต่เฮ้ยดีเนาะเฮ้ยตั้งแต่บัดอีนวลเข้ามาอยู่เนี่ยโอ้ยแขกเราเพิ่มขึ้นแต่เป็นเท่าตัวเลยมึงรู้ป่ะตอนมันยังไม่มาเนี่ยแขกเราสู้ทางฝั่งนู้นก็ไม่ได้เลยไอ้ฝั่งตอกเต้าอ่ะไอ้ทางสำเพ็งเนี่ยหงอยละมึงตอนนี้เห็นไหมมันถ่ายแขกทางนู้นมาทางนี้หนุ่มๆล้วงกระเป๋าก็มาทางเราทั้งนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยมึงอย่าไปว่ามันนะไอ้ชุบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็พูดกับผู้ชายที่คุมซ่องเขาอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมเสร็จแล้วพวกก็อยู่กันต่อมาปรากฏว่าเที่ยวไปเที่ยวมาปรากฏมีนายตำรวจคนหนึ่งก็มาเที่ยวตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ไปเที่ยวปุ๊บมีครั้งที่หนึ่งถ้าเรียกไอ้คนนี้ขึ้นห้องจะต้องมาอีกบ่อยๆต่อด้วยการต้อนรับด้วยอะไรก็ดีถ้าพูดถึงในเนื้อผ้าเขาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีครับปอนึกว่าแล้วหน้าตาสะสวยด้วยครับอะไรเงี้ยก็เป็นที่อิจฉาของเพื่อนๆมันนั่นแหละก็อย่างงู้นอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามันตอนหลังมันเริ่มสนิทมันเริ่มคุยกับแม่ส้นกินบ่อยๆอ่ะแม่ส้นกินอยากให้ดีกว่านี้อีก10 เท่าไม่ได้ยายส้นกินก็หูผึ่งเฮ้ยเฉพาะมึงเนี่ยกูว่านะไม่ช้าเนี่ยกูว่ามึงไม่อยู่กูแล้วมึงก็ต้องกลับบ้านมึงเพราะมีตังค์นะเห็นเก็บได้หลายร้อยแล้วนี่สมัยก่อนโอ้ยเงิน100 บาทนี่ก็เหมือนแบบเป็นแสนนะอะไรเงี้ยนะแกก็พูดอย่างนั้นแกว่าโอ้ยหนูยังไม่เก็บยังไม่กลับหรอกไม่ก็ทำงานไปเรื่อยๆอ่ะหนูเพิ่งแค่23เองแม่หนูยังไม่แก่นะอะไรมันก็พูดอย่างเงี้ยที่พ่อผมเล่าให้ฟังพอเสร็จแล้วเพิ่งอยู่ต่อมามันสอนวิธีอย่างไรรู้ไหมแม่รู้หรือเปล่าที่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมอยากให้คนเข้าเรื่อยๆเนี่ยผู้ชายเข้ามาเนี่ยแม่ต้นซุ้มกระเวกหน้าบ้านแม่ลองเอาไอ้2 ตัวเนี่ยไปแขวนข้างบนสิลูกค้าจะแน่นกว่านี้อีกแต่พอออสรู้ไหมทำไมไอตอนทำดีก็ดีไปแต่มันมีข้อห้ามว่าไอ2 ตัวเนี้ยคือเขาทำเป็นตัวคู่กับตัวเมียถูกไหมผู้หญิงกับผู้ชายงั่งอ่ะตอนรู้นี่ใช่ไหมมี2 ตัวใช่ไหมเขาเรียกเขาน่าจะเรียกอินคู่นะครับพี่ใช่ใช่ก็มีตัวคู่กับตัวเมียพ่อผมพูดอย่างนี้ใช่ใช่มีผู้หญิงผู้ชายแล้วมันดันเอาทำชนกันมันมา2 คู่มันแยกกันได้นะชนกันแล้วอาจารย์เนี่ยเอาใส่สินสีแดงรัดแล้วลงคาถาด้วยแล้วก็ได้ผลจริงๆอันนี้ถ้าคนเชื่อก็คือเชื่อนะแต่อาจจะเชื่อได้ว่าเขาสวยด้วยแหละเขาพูดจาเพราะเอนเตอร์เทนดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วก็คือเยสันกิจเนี่ยเชื่อเลยสมัยนั้นอ่ะคือเชื่อเลยว่าเนี่ยต้องเป็นของขอไอ้เนี่ยมันก็แนะนำมันก็บอกว่าอันนี้แม่ปีนต้นไม้ขึ้นไปผูกเองเลยซ่อนที่ดีนะอย่าให้มันหล่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยแม่มันดูดลูกค้าเข้ามาหมดแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะยายนี่ดันตัวเตี้ยแล้วก็อ้วนบอกโอ้กูไม่ขึ้นไปแล้วไอ้ห่าไม้บันไดลิงกูตกลงมาตายมึงแหละตัวบางๆอีหนูวานทีเถอะวะแล้วก็เดี๋ยวกูให้เงินมึงเพิ่มเดี๋ยวกูให้เงินมึงค่าขนมเช้าพรุ่งนี้เพิ่มอันไหนเนี่ยมึงลงปีนขึ้นไปที่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็ปีนขึ้นเอาไปผูกปรากฏแขกไปเลยตอนเย็นอ่ะไปอย่างที่ว่าจริงๆแต่คนที่มาวันนี้จะสวยปะออดทำไมพี่ให้ปะออดไทยจะสวยเพราะอะไรเพราะลอดซุ้มนี้เหรอพี่ถ้าลอดซุ้มเนี่ยเพราะว่าของต่ำมันไม่ได้เรียบเสน่ห์อย่างเดียวจริงๆอ่ะไม่มีอะไรแต่วันนั้นอีนี่ดันมีเม้นอ๋อครับแล้วมือมันที่ไปจับอินแล้วไปไว้ข้างบนมันกลายเป็นไม่ใช่งั่งกลายเป็นไอ้งั่งแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่ที่พระท่านเคยบอกกับพ่อผมบอกว่า ถ้าผู้หญิงมีเมนขึ้นไปแล้วเป็นคนทำพิธีขึ้นมาเมื่อไหร่ให้พระของใครก็แล้วแต่ที่ว่าพระแท้ๆองค์หนึ่ง10 ล้าน 20 ล้านเดินผ่านลอดเสื่อมหมดครับครับใครหนังเหนียวมึงเอ้ยสวยใครฝังตะกุดทองคำอะไรมึงก็หมดน่ะคือไอ้ตัวนี้มันจะดูดมันไม่ได้ทำให้เสื่อมนะมันจะดูดเอาสิ่งนั้นนะคือเข้าไปในตัวมันแล้วตัวมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆที่พ่อผมเล่าว่านะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากพ่อเขาบอกปรากฏว่าไอ้เพื่อนของพ่อคนนี้ที่เป็นนายตำรวจไอ้ที่ว่าเจ๋งๆเนี่ยเขาคุยว่าเหนียวเขาคุยว่าสักทุกอย่างดันไปเที่ยวแล้วก็ไปรอดตอนนี้ก็ออกไหมเขาเป็นนักเที่ยวอยู่แล้วรูปหล่อลูกชายเขาก็หล่อทุกวันเนี้ยปรากฏทำไมรู้ไหมแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงผมก็เอ่ยชื่ออะไรไม่ได้ถ้าเอ่ยเชื่อป้าออสตีลังกาอ๋อเลยครับปรากฏป้าออสเขาก็ไปเที่ยวจุดต่างนั้นเป็นขาประจำอาทิตย์ละ2 วันต้องขับรถจากจังหวัดชายแดนน้ำพักการเนี่ยมาทุกนั่นเลยทั้งสมัยก่อนขับรถที4 ชั่วโมงแกก็มาวันศุกร์อ่ะเผลอแกมีบ้านอยู่ในกรุงเทพเลยแม่แกอยู่ในกรุงเทพแกก็จะค้างแล้วแกจะกลับไปเช้าวันจันทร์แต่แกไม่เคยขาดงานนะแกเป็นคนดีเรื่องงานแต่แกจะพูดง่ายว่าทิ้งให้เมียแกอยู่ที่นู่นอ่ะเมียแกจะเป็นคุณนายอยู่เลี้ยงลูกพอดีอยู่ที่นู่นใช่แกจะมาอยู่กับไอ้นวลนี่ทุกเสาร์อาทิตย์ครับเงินเท่าไหร่แกเหมาแกไม่ให้ยุ่งกับคนอื่นเลยถ้าแกมาคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แกแบบเก็บจ่ายเงินไว้เลยอะไรเงี้ยติดไม่อั้นอะไรเงี้ยใส่ทองเส้นบลูใส่พระ3 องค์5 องค์ปรากฏแกไม่รู้ตัวแล้วแกก็มั่นใจแกกล้ายิงสวนกับยังไงดีเหมือนแกมั่นใจเหมือนขุนพันธุ์นี้เนาะแต่ขุนพันธุ์เขาเคร่งอ่ะเขาไม่ได้เที่ยวอย่างนี้แกไปเที่ยวแล้วแกไม่รู้ไอเนี้ยมันก็ไม่ได้ไปหวังทำลายแต่แกหวังมันหวังเรียกแขกเรียกคนเข้ามาแต่ดวงจะสวยไอ้ตัวเองมีเมนเสือกเอาไอ้ของเนี้ยขึ้นไปเป็นคนแขวนไอ้ผู้ชายวันนั้นนั่นก็เคยเกี้ยงกันหมดแหละของที่เอามาน่ะหมดแล้วก็หลงไปกับเขาเลยคือหลงไปในสถานที่นั้นเลยซึ่งเคยเล่าให้ป๋าออสฟังใช่ไหมที่สมัยก่อนนี้ที่โบไอ้อะไรอะไอ้ร้านพวกสไตล์ซ่องอย่างเงี้ยสไตล์เงี้ยเขาจะถืออยู่อย่างหนึ่งพนักงานผู้หญิงในนั้นน่ะเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่แม้ในห้องส้วมอะไรอย่างเงี้ยขันที่ตักลาดหรือตักอาบห้ามลอยในโอ่งโอ้ถ้าลอยโดนตบเลยนะเพราะบอกว่าแขกจะไม่เข้าแขกมันจะลอยออกไปเหมือนขันให้เอาออกมาข้างนอกเลยมาคว่ำข้างนอกอันนั้นเป็นเคสของเขาคือต้องก็จะถือพ่อมันบอกถ้าใครเอาไปลอยนะมึงเอ้ยคือเขาตบด้วยขันนั่นแหละอีพนักงานคนนั้นล่ะก็จะสวยพ่อเขาก็เล่าอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าแกไม่รู้ผลสุดท้ายตอนหลังเนี่ยแกจับตรงฉินอย่างนั้นจะเรื่อยจนกระทั่งแกไปมีงัดข้อกับเขาเรียกอะไรเนี่ยนักเลงเหมือนกับที่ไม่ใช่นักเลงเป็นเจ้าพ่อที่ทำธุรกิจไม้เถื่อนฝั่งสารวินครับขนกันอยู่เรื่อยแกก็จับลูกน้องมา5-6 คนจับมาทั้งแก๊งไอ้ไม้เถื่อนนั่นแหละปรากฏมาขอประกันตัวแกก็ไม่ให้แกต้องฉินไงแต่แล้วก็มีเรื่องงัดคอทางนู้นเขาก็รวมหัวเลยลงขันก็คงจะจ้างหลังจากวันนั้นเนี่ยแกจะขับมาหาไอ้นวลนี่แหละทุกวันศุกร์แกก็เตรียมเอาเสื้อผ้าหลังมาพอมาได้ครึ่งทางอ่ะถึงอำเภอหนึ่งอ่ะก่อนเดี๋ยวกรุงเทพปรากฏว่ามีรถ2 คันประกบเลยป่ะอ๋อประกบแล้วรถของแกเนี่ยจะอยู่กลางแกรู้ตัวแล้วแกก็มั่นใจเลยปืนเต็มรถมันแกดวลกันเลยปึ้งปึ้งบ้างปึ้งบ้างปรากฏไอ้รถอีกคันลงถนนข้างขวาไอ้รถอีกคันลงถนนข้างซ้ายมันแกก็ไปชนกับต้นมะขามเทศข้างหน้าปรากฏทำไมรู้ไหมไอ้รถซ้ายรถขวาที่มาประกบอ่ะบาดเจ็บคนละเล็กละน้อยแต่ตัวแกเนี่ยไส้ออกมาข้างนอกเลยพลุนขนาดแบบสะพายแร่งอ่ะพ่อผมบอกอ่ะยิงแบบเหมือนเชฟเป็นคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบขาดนั่นเลยคือต่างคนต่างโดนแต่เขาว่าไม่มีใครตายแต่แกตายไส้ก็ออกคือปิดตำนานเลยนะปิดตำนานคู่กับหนังเหนียวเลยพ่อพี่บอกนั่นแหละหลังจากที่ไปเที่ยวแล้วโดนไอ้ตัวเนี้ยดูดอาจจะเป็นทั้งสองพ่อพี่บอกเสียดายไม่เสียดายพระที่แกคล้อง5 องค์มากหาย ใช่ก็ไม่รู้อะไรคุณนายก็จะเอ่ยชื่อเมียกันแล้วคุณนายนั้นเขาก็เลยตอนหลังรู้สึกขายพระออกไปแต่พระแกสวยแล้วเป็นพระเก่าแต่พ่อพี่บอกว่ารับรองใช้ไม่ได้แล้วต้องไปปลูกเสกใหม่ไม่ได้เลยคือหมดเลยก็รอดซุ้มเข้ารอดซุ้มออกแกไปทุกอาทิตย์นะป้าออดจะเหลือไหมล่ะโดยปกติคนที่แบบมีครูบาอาจารย์เขาก็จะเป็นข้อห้ามนะพี่แทนว่าไม่ให้ใช่ไปเที่ยวอย่างนี้ห้ามไปคล้องไปอย่างเงี้ยต้องเอาไว้ที่บ้านถ้าเป็นพระนะอะไรนะถ้าเป็นพระเนี่ยไม่ควรเอาเข้าไปในที่แบบนี้แกจะมาทุกวันศุกร์แกมั่นแกไงแล้วคนมั่นใช่แล้วก็เป็นคนดุพ่อบอกโอ้ปิดตำนานเลยนะแกนี่เจ๋งมากเรื่องยิงเรื่องสู้นี่แบบเห็นหลายคนนะรุ่นพ่ออีกคนหนึ่งก็ป่วยเกษียณไปพลตรีนั่นก็ที่ตาโตๆผมจำชื่อไม่ได้ละคนราชบุรีนั่นก็โอ้โหก็บ้านก็พุนทั้งหลังเหมือนกันเอกมัยคือยิงจนโจรตายอ่ะใครว่าแน่ๆลองเลยนั่นน่ะผมก็เลยพ่อผมก็เลยถามพ่อบอกอุ้ยแล้วแกเคยรอดไหมได้ทุกครั้งแล้วสยบโจรได้ทุกครั้งบอกครั้งเนี้ยพ่อมันบอกว่าของเสื่อมคือพระต้องเสื่อมเพราะแกไปที่นั่นอ๋อไปเที่ยวโคจรใช่แล้วผลสุดท้ายมันก็ตกมาถึงลูกถึงหลานของคนชื่อนวลชื่อนวลเนี่ยตอนหลังก็มีสามีเป็นผู้ชายที่คุมในนั้นแล้วก็มีลูกก็ทำอาชีพเหมือนแม่นะป้าออดแล้วจนครั้งสุดท้ายเนี่ยเรื่องมันตกมาถึงรุ่นผมแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงปรากฏลูกก็ทำมากินแต่ลูกเขาแบบลงรถเกรดลงมาต่ำกว่าเขาไม่ได้สวยเท่าเขาปรากฏก็เตะอยู่แถวพระรามสี่สวนลุมอะไรอย่างเงี้ยก็จับกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายก็เอาของแม่มาใช้แล้วก็ขายดีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ถูกฆ่าตายในโรงแรมเก่าๆแถวนั้นนั่นแหละก็คือชายเหมือนกันถูกฆ่าตายแล้วก็ซ้ำร้ายจุดใต้ตำต่อคนที่โดนหลอกก็คือไอ้มนตรีเพื่อนผมโดนผีหลอกขับรถเที่ยวขับรถเที่ยวโอ้โหหาจริงหาจังหาแบบโอ้โหไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่เอาเสร็จแล้วชื่อไอ้นนท์เพื่อนกับอีกคนนึงเขานั่งไปคงจะเหมือนป้าออสกับพี่คุณป๋องแล้วมั้งเฮ้ยมึงจอดก่อนนั่นแหละอีกสายเดียวเด็กเฮ้ยใส่ส้นสูงตัวเล็กๆจอดคุยเสร็จแล้วพาไปอ่ะวิ่งกันแล้วแทบออกมาไม่ทันอ่ะเตียงกระเด้งกระดอนนี่ก็ขึ้นทะเลเตียงน้ำแต่ยังมันไม่น้ำแล้วมันเด้งอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าเขาวิ่งออกมาขับออกมาปรากฏว่าไอ้ยามที่เขากำลังรีโนเวทห้องเขาไม่ได้เปิดอุ้ยเขาบอกว่ามีเย่ป้าแก่ๆมาเปิดให้ฟันเลี่ยมทองนุ่งกระโปรงหลวมๆอะไรนะพี่ชายเคยเล่าเรื่องนี้ไหมไม่เคยเรื่องจริงบอกชื่อซอยป่าออดก็อ๋ออยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจที่หนึ่งที่กระเทยตีกันมัน2-3 วันน่ะซอยข้างนั้นน่ะสุขุมวิท11แล้วโรงแรมรู้สึกยังปรับปรุงใหม่ยังเปิดให้บริการอยู่นะไปทะลุออกทางอะไรอ่ะทางเพลินจิตได้อ่ะซอยเนี้ยนั่นแหละบอกป้าออดแค่เนี้ยยังจะให้บริการอยู่แต่ป้าออดอย่าไปใช้บริการนอนพักกลางวันชนะโดนนะบอกก่อนลือสนั่นมากเพื่อนผมสยองไปเลยมันตีเนี่ยโดนหลายรอบแล้วบางคนมันไปเอาเด็กคนนี้มามันบอกว่าอยู่เกือบถึงซอยอะไรวะที่มันไปยืนอยู่เลี้ยวเข้าซอยก็ซอยสารสินที่จะไปทะลุทางเซ็นทรัลทางนู้นได้มันยืนอยู่คนเดียวใส่สายเดี่ยวสีฟ้ากางเกงดำบอกมันจำได้เลยแล้วมันก็พาไปแล้วไปมันอาบน้ำออกมาบอกเด็กไม่มีแล้วเอาเตียงมันกระเด้งไปกระเด้งมาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเสียงร้องโหยหวนไฟดับติดพอวิ่งออกมาจะสตาร์ทรถอ่ะไอ้มียามอ่ะออกมาพี่เขามาได้ยังไงเขากำลังรีโนเวทเขาไม่มีคนมาเปิดใช้บริการนะบอกแล้วเนี่ยป้าเขารูดม่านให้เปิดผมมาข้างนอกมีแต่ฝุ่นออกมาอะไรเงี้ยมันหาว่าบุกรุกกลางคืนปรากฏเขาปิดทุกชั้นมึงมีคนเปิดเขาบอกอ้าวเยป้าแก่ๆมาเปิดยังยิ้มให้ใส่ฟันทองเลี่ยมด้วยแล้วป้าแก่ๆคือใครอ่ะพี่แทนไม่มีไอ้รปภอ่ะไอ รปภ.เด็กหนุ่มมันอ่ะบอกพี่เข้ามาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่เข้ามาลักของนะเพราะวัสดุก่อสร้างกองเต็มเลยรุ่งขึ้นมันขับผ่านมันก็มองจริงๆฝุ่นตลบเขากำลังทุบออกหมดอ่างเอิงน้ำเขาดึงออกมาหมดแต่พี่มนตรีโอ้ยมันคืนกูเข้าไปได้ไงว่าผู้หญิงมันพาเข้าไปแบบเนี้ยพี่มนตรีก็ไม่เข็ดโอ้ไอเนี่ยหลอกตั้งแต่สวนลุมมายันนู่นนครปฐมอ่ะโดนหลอกผีหลอกไอเนี่ยไม่เข็ดเราชอบมาเล่าให้พี่ฟังอยู่เรื่อยมุ่งทางนี้พวงมาลัยหลอนนั่นก็มันนั่นน่ะจำไม่ได้เหรอจนอยู่กับเมียจนย้ายผีหลอกจนย้ายไปอยู่อะไรพัฒนาการแล้วยังโดนอีพวงมาลัยหลอนอยู่เลยก็เนี่ยนี่แหละบทประพันธ์ของคนนี้แหละไอ้นี่ก็เนี่ยเหมือนกันเนี่ยมันตามมาถึงอันนี้เลยมันก็กลายเป็นว่าปรากฏเขาสืบสาวแล้วเรื่องผู้หญิงอันนี้ก็ถูกฆ่าในห้องนั้นห้องที่มันเข้าไปอ๋อที่ไปใช่แล้วพอตำรวจไปตรวจหลักฐานปะออสเจอไอ้เนี่ยไอ้อินคู่เนี่ยอยู่ใต้ที่นอนผู้หญิงคนนี้แต่ถูกผู้ชายฆ่าไปแล้วชิงทรัพย์ใส่สร้อยหนักบาทหนึ่งผู้ชายก็มาเหมือนแขกแต่ก็โดนเชือดไงเพราะตัวเขาเล็กครับใช่ก็เป็นสไตล์เดียวกันเลยนั่นแหละก็มันก็มาถึงมนตรีเล่าได้ชนกับมนตรีก็ซอยที่บอกป่าอ้อยก็คงเดารู้นะว่าซอยอะไรมันเป็นรูปตัวแอลอะเข้าไปแล้วก็ไปออกทางโน้นได้ใช่ครับครับพอคุ้นใกล้ๆสถานีตำรวจนั่นแหละที่บอกครับแล้วเรื่องก็จะประมาณนี้ถึงทุกวันนี้อินคู่ก็ยังมีคนบูชาอยู่นะครับพี่แทนแต่ว่าไม่ได้คารวะสร้างไม่ใช่สายดำละเป็นพระสร้างหลวงพ่อเสกละก็จะเบาหน่อยแต่ก็ดีทางเสน่ห์เมตตาในความเชื่อมันจริงๆมันก็มาจากเขมรใช่ไหมมันก็พัฒนามาของไทยอะไรรูปลักษณ์บูชารูปเคารพแหละพี่แทนตามความเชื่อนะโอเคครับพี่แทนเป็นปลาออสแล้วนะไม่ครูไก่แก้วยังฮิตอยู่ไหมไม่ฮิตแล้วโดนทุบเลยชุบไม่แน่ใจพี่แทนผมเห็นรูปผมนับถือพระพี่แทนแน่ใจใช่ใช่โดยหลักอะผมนับถือพระมีคนนับถือกระดาษไม่นับถือพระผมนี่จิตใจเป็นพระเลยก็เพลิงร้อนรุ่มทุกเดือนเลยร้อนทุกวันดีกว่าครับพี่แทนทุกวันไม่ใช่ทุกเดือนทุกวันนะฮะขอบคุณพี่แทนนะครับครับผมสวัสดีครับ